ตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง2ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www. TheLibraryLearn. Com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระบทเรียนเหนือการเวลาทั้งเรื่องความมั่งคั่งความโลภและความสุขนี่คือคำกล่าวจากหนังสือเล่มหนึ่งครับชื่อว่า The Psychology of Money ผมมีโอกาสได้ทำหนังสือเล่มนี้ในช่วงปีที่แล้วครับไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานขนาดไหนหากคุณผู้ฟังต้องการเรียนรู้เรื่องของการเงินและจิตวิทยาการเงินทุกท่านเชื่อไหมครับว่าสสิ่งนี้ต้องไปคู่กันครับและหนังสือเล่มนี้จะถ่ายทอดบทเรียนนั้นให้คุณผู้ฟังก่อนอื่นเลยเราจะมาวางพื้นฐาน,นกันแบบนี้ก่อนครับเรื่องของการบริหารจัดการเงินให้ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะมีเป้าหมายแบบไหนก็ตามนะครับส่วนหนึ่งคือเรื่องของทักษะ กับอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของจิตวิทยาครับเพราะอะไรทาไมเรื่องของการเงินจิตวิทยาถึงมีความสําคัญปัญหาด้านการเงินส่วนใหญ่ของมนุษยชาตินะครับไม่ได้มาจากความบกพร่องในการบริหารแต่มาจากความบกพร่องในการจัดการอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองคุณมอร์แกนโฮเซลครับผู้เขียนหนังสือเล่มน,นี้ล่าสุดผมเพิ่งได้ทําสรุปหนังสือ same as e r e r ไปคุณผู้ฟังเองก็น่าจะชื่นชอบหนังสือเล่มน,นี้กันผมจะมาเริ่มปูพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของความจริงของความมั่งคั่งก่อน เราทุกคนต้องการความร่ำรวยใช่ไหมครับแต่แท้จริงแล้วคุณไม่ได้ต้องการความร่ำรวยคุณต้องการความมั่งคั่งคำว่าภาษาอังกฤษคือคำว่า wealth ครับความมั่งคั่งจะเปรียบเสมือนเสียงกระซิบเสียงอันแผ่วเบาเป็นวิถีชีวิตที่คุณรู้สึกว่านี่แหละมันคือชีวิตที่คุณต้องการในขณะที่ความร่ำรวยมันจะเป็นเสียงตะโกนครับบางทีคุณได้ความร่ำรวยมาแต่เพิ่งมารู้ว่านี่ไม่ใช่วิถีชีวิตที่คุณต้องการถึงแม้คุณจะมีทรัพย์สินมากมายกายกองก็ตามแต่คุณไม่มีแค่อย่างเดียวคืออความสุขนนั่นเง ดังนั้นเราต้องการความมั่งคัง่งก็เลยเป็นที่มาของข้อนี้ครับ the truth of wealth ความมั่งคั่งทางการเงินไม่ใช่แค่เรื่องของเหตุและผลแต่มันเป็นเรื่องของการบริหารจิตวิทยามนุษย์ครับคุณมอร์แกนฮูเซลเขาเริ่มไว้แบบนี้ก่อนเลยยิ่งคนมีเงินเยอะคุณจะต้องเข้าใจสิ่งนี้ว่ายิ่งคนมีทรัพย์สินเยอะความโลภหรือความปรารถนาของคนมันจะเพิ่มตามขึ้นมาด้วยเพราะ มนุษย์ทุกคนครับต้องการวิวัฒนาการต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่หลายครั้งไอ้เจ้าความต้องการนั้นมันมีอยู่เหน Cert ือกว่าทรัพยากรที่คนคนหนึ cells, ่งมีเพียงเท่านี้แหละครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของใครหลายคนเลยเขาจึงบอกว่าการสร้างเงินคุณอาจจะต้องใช้ความกล้าคุณต้องมีความ กล้าได้กล้าเสียแต่ในขณะเดียวกันการรักษาเงินต้องใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนรวมไปถึงความระแวงสงสัยด้วยซึ่งมันเป็นศาสตร,ร์คนละขั้วกันเลยใช่ไหมครับผมจะพูดง่ายๆนะครับหากคุณผู้ฟังต้องการความร่ำรวยคุณจะต้องมีความกล้าคิดกล้าทำํำบางทีคุณอาจจะต้องไปเจอความเสี่ยงบ้างแต่พอคุณได้เงินมาแล้วคุณจะต้องสับ หรือสลับตัวเองไปใช้อีกทักษะหนึ่งเลยมันคือความหวาดกลัวมันคือความอ่อนน้อมถ่อมตนมันคือความระแวงว่าหากเอาเงินจํานวนนี้ไปใช้มันจะเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่านี่แหละครับมันเลยยากมนุษย์ยังวิวัฒนาการไม่เท่าทันระบบเศรษฐกิจที่มันเติบโตมาอย่างรวดเร็วขนาดนี้ดังนั้นคุณต้องเริ่มที่สิ่งนี้ก่อนครับฝึกความถ่อมตนฝึกวิถีชีวิตที่เรียบง่ายตั้งแต่ตอนที่คุณยังไม่มีความร่ำรวยครับ นี่คือกฎข้อที่1ครับที่เราจะมาพูดคุยกันในตอนนี้ผมจะสมมุตินะครับว่าเรายังไม่ได้ร่ำรวยกันเรายังไม่ได้มีทรัพย์สินรวมถึงตัวผมด้วยสิ่งหนึ่งที่คุณมอแกนฮูเซลเขาบอกนั่นแหละดีแล้วขอให้คุณใช้ช่วงเวลานั้นฝึกความเรียบง่ายในการใช้ชีวิตฝึกความถ่อมตัวลองทําบัญชีรายรับรายจ่ายดูได้หรือเปล่าและคุณจะได้รู้ว่าในหนึ่งสัปดาห์ใน1เดือนคุณเสียเงินไปกับเรื่องอะไรหากคุณดูบัญชีรายรับรายจ่ายของตัวเองแล้วรู้สึกว่าไอ้แต่ละอย่าง มันไม่ได้มีความหมายต่อชีวิตเลยบางสิ่งบางอย่างคุณซื้อมาแล้วคุณก็ไม่ได้ใช้ด้วยซ้ํานั่นแหละครับเป็นสัญญาณที่ดีที่คุณจะได้เริ่มกลับมาสร้างวิถีชีวิตฝึกความถ่อมตนกับตัวเองตั้งแต่แรกเริ่มมันคือสิ่งที่เราเรียกกันว่าการฝึกฝนจิตใจและบุธิภาวะการควบคุมอารมณ์ของตัวเองนี่คือกฎข้อที่1ย้าอีกครั้งนะครับความมั่งคั่งของคุณไม่ใช่แค่เรื่องแค่ความกล้าได้กล้าเสียหรือการมีทักษะทางการเงินเป็นอย่างเดียว แต่มันจะต้องพึ่งพาจิตวิทยาความถอมตัวและความเรียบง่ายในการใช้ชีวิตต่อไปครับกดข้อที่2อันนี้จะเป็นบทเรียนหลักๆของหนังสือแล้ว no one is crazy ในโลกนี้ไม่มีใครบ้าทำไมเป็นที่มาของหัวข้อนี้นะครับผมจะให้คุณผู้ฟังลองนึกย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่เราคุยเรื่องการเงินกับใครก็ตามแต่ละเจเนเรชันหรือคนแต่ละยุคสมัยจะมีความเชื่อทางด้านการเงินที่แตกต่างกันหมดเลยครับ หรือแม้แต่คนที่อยู่รุ่นเดียวกันเองคุณผู้ฟังน่าจะเคยถกกับเพื่อนว่าเนี่ยลงทุนกับสิ่งนี้มันดีกว่าคุณไปคิดอะไรทําไมคุณถึงไปลงทุนกับสิ่งนั้นบางคนก็จะบอกว่าลงทุนอสังหาดีบางคนก็จะบอกว่า,อา,า,อวาโอ้ยอย่าไปลงทุนเลยเดี๋ยวมันเป็นฟองสบู่คือความเชื่อเรื่องการเงินของคนมันมีเยอะมากครับแต่สิ่งหนึ่งที่เรามักจะมองข้ามไม่มีความเชื่อด้านการเงินเรื่องไหนที่มันผิดเลยหากคนคนนั้นเชื่อมั่นอย่างแท้จริงแต่สิ่งที่มันเป็นเหตุผลของความแตกต่างก็คือ ทุกๆคนทุกๆยุคสมัยจะเจอสภาวะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันในช่วงปี42ประเทศไทยของเราเจออะไรครับวิกฤตต้ยมยำกุ้งใช่ไหมครับถ้าเป็นต่างประเทศก็มีทั้งวิกฤต t h e g r e a t depression Hamburger Cri s i s ใครที่เกิดช่วงสงครามโลกครั้งที่2ก็จะมีแนวคิดทางด้านการเงินที่แตกต่างมากจากคนในยุคปัจจุบันดังนั้นไม่ต้องแปลกใจครับทาไมเวลาเราไปคุยกับผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่ของเราเรามักจะมีความเชื่อทางด้านการเงินที่มันแตกต่างกันมากเลย ยกตัวอย่างนะครับตัวผมในตอนนี้จะอยู่ในช่วงเจเน r เรชัน4คนเจนซีจะเชื่อในเรื่องของอความรวดเร็วการลงทุนเช่นเ,เ,เงินสกุลดิจิทัลคนรุ่นใหม่จะเชื่อในสิ่งนี้มากแต่ถ้าหากเราเอาสิ่งนี้ไปพูดคุยกับผู้ใหญ่หรือรุ่นเบบีบูมเมอร์รุ่น Gen X เลย<ๆ>เขาก็จะมองว่าเราไปลงทุนกับสิ่งที่มันจัดต้องไม่ได้เราคิดอะไรกันอยู่เห็นไหมครับมันจะเริ่มมีการรวยสงสัยซึ่งกันและกันแต่ขอแค่อย่างเดียวครับ ไม่มีใครบ้าครับทุกคนต่างเจอประสบการณ์ชีวิตที่มันแตกต่างกันดังนั้นเราจะต้องเคารพความเชื่อเรื่องการเงินซึ่งกันและกันเพราะไม่ว่าเราจะไปโต้เถียงกับใครขนาดไหนเขาก็ไม่เปลี่ยนความเชื่อหรอกครับเพราะประสบการณ์ที่เขาได้พบเจอมันแข็งแกร่งกว่าคุณมอร์แกนโฮเซลเขาบอกว่าหากคุณโดนวิกฤตปี42ในช่วงเวลาที่คุณเป็นวัยทำงานคุณก็จะกลายเป็นคนตหนีต่างจากคนเจนซี Z, ที่แสวงหาความเสี่ยงและผลตอบแทนเพราะ เราอาจจะยังไม่ได้เจอวิกฤตเศรษฐกิจที่มันหนักขนาดนั้นหรือหนักที่สุดก็อาจจะเป็นโควิด -19 ใช่ไหมครับดังนั้นความเชื่อทางการเงินของคุณจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่คุณได้พบเจอนี่คือบทเรียนข้อที่2ที่เรามาพูดคือการผ่านหนังสือเล่มน,นี้ครับผมจะข้ามมาที่อีกบทหนึ่งที่ชื่อว่า luck and risk โชคและความเสี่ยงครับคุณมอร์แกนฮูเซลเขาบอกเอาไว้แบบนี้เลยว่ามนุษย์มักจะมองข้ามเรื่องของโชค มากเกินไปครับเรามักจะพูดถึงความพยายามความตละหนกว่าที่จะประสบความสําเร็จทางด้านการเงินแต่จริงๆแล้วเรื่องของโชคก็สํำคัญพอๆกันหากพูดถึงผู้ชายคนหนึ่งครับคือคุณวอร์เรนบัฟเฟตเรามักจะพูดถึงกันว่าหูเขาเป็นคนที่ มีกึ๋นในการลงทุนมีความสามารถในการลงทุนมากเลยแต่เราไม่ค่อยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายครั้งที่เขาโชคดีเพราะการที่เราไปบอกว่าคนคนนั้นประสบความสําเร็จเพราะเขาโชคดีมันอาจจะเป็นการไปลดทอนคุณค่าความสําเร็จของเขาใช่ไหมครับแต่สําหรับความเป็นจริงนะครับโชคมีผลอย่างยิ่งโดยเฉพาะในเรื่องของความมั่งคัง เรามองข้ามเรื่องของโชคในบางครั้งความตระหดอย่างเดียวทําให้คุณมั่งคั่งแบบสูงสุดไม่ได้คุณต้องพึ่งพาโชคด้วยดังนั้นจะมีเหตุการณ์ที่คุณไม่คาดคิดเกิดขึ้นเสมอขอให้คุณยอมรับในสิ่งนี้ให้ได้ครับคุณผู้ฟังเชื่อในเรื่องของโชคและความเสี่ยงขนาดไหนครับบางครั้งคุณมีแผนรัดกลุ่มคุณรู้แล้วว่าจะสร้างความมั่งคั่งให้ตัวเองประสบความสําเร็จได้อย่างไรแต่เผอิญมันก็จะมีสักช่วงหนึ่งที่ความเสี่ยงมันเข้ามา หรือบางครั้งอยู่ดีๆโชคก็เข้ามาโดยที่คุณไม่ได้คาดคิดแล้วคุณก็ช่วยโอกาสนั้นไว้ได้ชีวิตของเราขึ้นตรงอยู่กับสิ่งนี้เยอะมากครับแต่ก็ใช้ว่าความตระหนกจะไม่ใช่สิ่งที่สําคัญความตระหความเพียรก็ยังเป็นสิ่งที่สําคัญเสมอแต่เขาต้องการให้เราถ่มตัวไว้ครับถ่มตัวเข้าไว้เพราะมันยังมีอีกหลายอย่างมากที่จะเข้ามาและมันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราทีนี้ข้ามาอีกส่วนหนึ่งครับคุณผู้ฟังสงสัยไหมครับว่าทําไม คนคนหนึ่งที่ร่ำรวยมีหลายคนอยู่ดีๆก็ไปทำบางสิ่งบางอย่างที่ทำลายความร่ำรวยของตัวเองข้อนี้นะครับ Never enough is the nature of human คนมักไม่รู้จักพอคนในที่นี้ผมจะตีว่าเป็นคนส่วนใหญ่นะครับเป็นมนุษย์ส่วนใหญ่ที่เราถูกขับเคลื่อนด้วยแรงขับทางธรรมชาติทุกวันนี้หากลองสังเกตดีๆคุณจะยังเห็นคนรวยทำเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผล อยู่เสมอถึงแม้ว่าเขาจะมีทรัพย์สินล้นฟ้าขนาดที่ว่าทั้งชีวิตนี้ก็จะใช้ไม่หมดแต่ถึงแม้เขาจะรวยขนาดนั้นเขาก็จะยังหาทางสร้างความรวยของตัวเองเพิ่มมากขึ้นแต่ในบางครั้งรูปแบบการสร้างความร่ํารวยนั้นมันอาจจะเป็นรูปแบบที่ผิดมันจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเวลาคนร่ํารวยมากขึ้นมีทรัพย์สินมากขึ้นความต้องการมันเพิ่มขึ้นตามไปด้วย แล้วมันจะเป็นปัญหาทันทีถ้าความต้องการนั้นเพิ่มขึ้นสูงกว่าทรัพย์สินท,ที่เขามีอย่างที่ผมได้บอกไปในตอนแรกนะครับผมจะยกตัวอย่างที่คุณผู้ฟังฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันดูไม่สมเหตุสมผลมากเลยแต่อย่าลืมนะครับเรื่องของเงินเป็นเรื่องของจิตวิทยามากกว่าเรื่องของเหตุและผลตัวอย่างจากอดีต c e o ท่านหนึ่งครับของบริษัทแห่งหนึ่งเป็นผมจะไม่ได้บอกชื่อบริษัทนะครับอยู่ในส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มน,นี้ผมจะพูดถึง c e o ท่านหนึ่งครับชื่อว่าราจัตกุปตาครับ เกิดในเมืองโกลาตาขอไปครับโกกาตาประเทศอินเดียเขาเคยถูกจริงให้เป็นเด็กกำรรพร้าในขณะที่ยังเป็นวัยรุ่นผู้คนพูดถึงเรื่องของผู้มีสิทธิพิเศษ<ๆ>เพียงไม่กี่คนเขาแทบไม่มีแต้นต่อในชีวิตเลยสําหรับกุปต้าแล้วเขาอาจจะไม่เคยเห็นสนามบอลด้วยซ้ําแต่วันหนึ่งครับเขามีโอกาสบรรลุปเป้าหมายของตัวเองจนได้เป็นซ e อของบริษัทที่ปรึกษาชั้นนําของโลกครับ เขามีอายุได้40กลางๆเขาเกษียณในปี2007เพื่อไปรับตําแหน่งที่สหประชาชาติและสภาเศรษฐกิจของโลกเขาเป็นหุ้นส่วนด้านการกุศลกับคุณบิลเกสเขาเคยนั่งก้าอี้บอร์ดบริหารบริษัทมหาชนถึง5แห่งจากสลัมในเมืองโกกาตากุปตาได้กลายเป็นหนึ่งนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จที่สุดในโลกคับในตอนนั้นแน่นอนครับเขาเป็นทั้งบอร์ดบริหารเขาเป็นอดีต CEO เขาเข้าอยู่ในหน่วยงงาานนทีี่่่เกกยววัับคคมม พูดถึงเรื่องของความร่ำรวยนะครับเงินที่เขามีใช้ไม่หมดแน่ๆถ้าคุณผู้ฟังเป็น CEO ท่านนี้คุณจะใช้ชีวิตแบบไหนครับโอ้ร่ำรวยขนาดนี้แล้วจะไปตกปลาวันๆก็ได้ไปตีกอล์ฟไปทําอะไรให้มันสบายก็ได้แต่คุณผู้ฟังใชื่อไหมครับ CEO ท่านนี้เขาทําอะไรการประสบความสำเร็จของเขานํามาซึ่งความมั่งคั่งจำนวนมหาศาลในตอนนั้นครับมีรายงานว่าผู้ชายท่านนี้ มีความมัง่งคั่งถึง100ล้านเหรียญครับมันเป็นจํานวนเงินที่สูงมากๆเขาสามารถทําอะไรก็ได้ตามแต่ที่ชีวิตเขาต้องการและทีนี้จุดพลิกผันมันมันพีคมากเดี๋ยวผมจะค่อยๆอ่านให้ฟัง ในตอนนั้นครับปี2008 Go Man โกลแมนแซคครับต้องประสบกับปัญหาอย่างหนักเลยของวิกฤตเศรษฐกิจทางการเงินในตอนนั้นครับมีนักลงทุนท่านหนึ่งเป็นนักลงทุนที่ใหญ่มากถ้าผมพูดชื่อทุกท่านรู้เลยเขาวางแผนที่จะลงทุนเงิน5,000ล้านเหรียญเพื่อช่วยให้โกลแมนแซคอยู่รอดในฐานะบอร์ดบริหารของโกลแมนแซคครับกุปต้ารู้ว่าจะมีธุรกรรมนี้เกิดขึ้น พูดง่ายๆนะครับสมมุติว่าคุณเป็นบอร์ดบริหารที่อยู่ภายในคุณรู้ข่าววงในแล้วว่าจะมีนักลงทุนรายใหญ่มาลงทุนกับบริษัทแห่งนี้เพื่อไม่ให้ราคาหุ้นตกถ้าเป็นคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังจะทําอะไรครับเพราะหลังจากนั้นครับ16วินาทีหลังจากที่ราจากุปตาได้ล่วงรู้ถึงข้อตกลงที่เราดําเนินการกุปตาต่อสายถึงผู้จัดการกองทุนท่านหนึ่งที่ชื่อว่ารัฐราจราจรัตนำการกุยสายครั้งนั้นครับผมเชื่อว่าหลายท่านก็น่าจะราได้ก็คือโอ้ไหนๆเรารู้แล้วว่าข่าววงในเนี่ย ซืเลยข้อตกลงระหว่างผู้ลงทุนท่านั้นแล้วโกลแมนแซกก็ถูกประกาศออกมาสู่สาธารณชนใน1ชั่วโมงถัดมาดังนั้นหุ้นของโกลแมนครับพุ่งขึ้น1ล้านเหรียญอย่างรวดเร็วและแน่นอนครับพอมีนักลงทุนเพิ่มมีคนใส่เงินเข้าไปเพิ่มราคาหุ้นของโกลแมนแซกก็เพิ่มขึ้นแน่นอนเงินที่นักลงทุนนักราชารัตนำและก็กุปตาได้คุยกันไว้เขาก็ทําเงินได้1ล้านเหรียญอย่างรวดเร็วนี่คือ ข้อกล่าวหาทางกฎหมายได้เลยครับซึ่งมันผิดกฎหมายเขาบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายครับเพราะการที่รู้ราคาหุ้นหรือรู้ข่าววงในแล้วใช้ผลประโยชน์จากข่าววงในนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลไม่มองว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอ้างว่าข้อมูลวงในของกุปติตานำไปสู่ผลกำไรจำนวน17ล้านเหรียญในตอนนั้นครับย้อนกลับไปนะครับ ราชากุปตาอาจจะไม่ได้ซื้อหุ้นจริงๆแต่ราชากุปตาเอาข่าวนี้ไปบอกกับรัฐราชารัตนนำซึ่งทั้งสองคนครับเป็นหมหาเศรษฐีที่จริงๆเงินที่เขามีก็ใช้ไม่หมดแล้วแต่เขาก็กลับไปทําอะไรที่มันสุ่มเสียงขนาดนั้นเงินที่เขาได้มา17ล้านเหรียญมันเป็นเงินที่ได้มาง่ายก็จริงแต่สําหรับอายการแล้วมันเป็นคดีที่ฟ้องได้ง่ายมากและแน่นอนครับทั้งสองท่านติดคุกครับ ติดคุกเลยครับสูญเสียชื่อเสียงสูญเสียอำนาจสูญเสียบาร,รมีทั้งหมดทั้งที่ตอนแรกก็มีจนไม่รู้จะใช้ยังไงหมดและแน่นอนครับผลลัพธ์ระหว่างผลประโยชน์กับความเสียหายถ้าเทียบกันแล้วมันไม่ได้คุ้มเลยกับการติดคุกนี่คือตัวอย่างที่1จากอดีตซ e o รัฐราชรัตรนำและก็กุปตานะครับต่อไปครับการโกงตัวเลขทางบัญชีขององค์กรใหญ,ใหญ่อันนี้มีทั้งต่างประเทศและในประเทศไทยนะครับถ้าเป็นต่างประเทศครับ อดีตการช่อโกงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือบริษัท Enron ใช่ไหมครับคุณผู้ฟังสามารถหาฟังได้ในโลกโซเชียลนะครับแต่ผมจะพูดคร่าวๆก็คือมีการปลอมแปลงมีการหลอกลวงนักลงทุนสุดท้ายก็หอบเงินออกไปแล้ว Enron ก็ล้มละลายทั้งที่ความเป็นจริงแล้วหากเขาทําธุรกิจอย่างใส่ซื่อก็ทําได้เพราะเงินเขาก็มีอยู่แล้วแต่ด้วยความที่ต้องการให้ความมั่งคั่งมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสุดท้ายความเสียหายมันก็เกิดขึ้นตามมาและล่าสุดของประเทศไทย จะมีอยู่บริษัทแห่งหนึ่งนะครับมหาการการโกงสามหมื่นล้านครับผมจะไม่ได้บอกชื่อแล้วกันแต่วิธีการโกงของเขาก็คือการปลอมแปลงตัวเลขทางบัญชีแล้วก็การซื้อขายภายในบริษัทของตัวเองเป็นการที่ตัวเลขในบัญชีเพิ่มขึ้นแต่เงินสดจริงๆกระแสะเงินสดจริงๆอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นตามแล้วนักลงทุนก็ไม่รู้ครับเพราะไม่มีใครเข้าไปตรวจสอบภายในยกเว้นฝ่ายบัญชีที่ทางานในที่แห่งนั้นพอมันมีการคดโกงเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับ บริษัทเริ่มที่จะเจอปัญหาแล้วนักลงทุนก็เพิ่งมารู้แล้วพอปัญหามันถูกทับถมนานๆเข้าพอมันระเบิดออกมาเป็นยังไงครับปัญหามันก็จะใหญ่แล้วมันก็อาจจะแก้ไม่ได้เลยมันก็เลยกลายเป็นมหากาการโกงส0,000ล้านของประเทศไทยนั่นเองจึงเป็นที่มาของข้อนี้ครับมนุษย์ส่วนใหญ่มักจะไม่รู้จักพอจนในบางครั้งความไม่รู้จักพอนั้นทําให้เขาไปเจอปัญหาที่ยิ่งใหญ่แล้วไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้ ปรัชญาที่ผมได้รับจากส่วนนี้อย่างแรกเลยครับ 1. ทักษะการเงินที่ยากที่สุดคือการทําให้เป้าหมายหยุดเคลื่อนที่แม้คุณจะได้ความมั่งคั่งมาแล้วอันนี้คือทักษะที่ยากที่สุดเลยครับคุณผู้ฟังลองสังเกตตัวเองดูว่าเวลาคุณมีเงินเยอะขึ้นได้รับผลตอบแทนเยอะขึ้นอะไรมันตามมาครับเอาเงินไปซื้อนู่นดีกว่าซื้อรถด,ดีไหมซื้อเสื้อผ้าดีไหมยอยากไปกินอาหารแพงๆจังเลยหรือ ซื้อบ้านใหม่เลยไหมพอคุณมีเงินเยอะขึ้นนี่คือทักษะที่ยากที่สุดครับและถ้าคุณทําได้ก็เท่ากับว่าคุณเป็นนายเหนือจิตวิทยาการเงินเลยทักษะนั้นก็คือการทําให้เป้าหมายหยุดเคลื่อนที่คุณพึงพอใจกับชีวิตที่มีอยู่คุณแค่ได้สะสมความมั่งคั่งของตัวเองเท่านั้นก็พอใจแล้วนี่คือปรัชญาข้อที่1ปรัชญาข้อที่2เป็นต้นเหตุที่ว่าทําไมมนุษย์ถึงไม่รู้จักพอจะมีอยู่คำคำหนึ่งครับเราเรียกกันว่าการเปรียบเทียบทางสังคม การเปรียบเทียบทางสังคมคืออะไรมนุษย์ครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเรามักจะหาคนที่เก่งกว่าเรารวยกว่าเรามาเปรียบเทียบอยู่เสมอมันเป็นต้นเหตุที่ใหญ่มากที่ทําให้มนุษย์ไม่รู้จักพอยกตัวอย่างนะครับผมเป็นซีอคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จเป็นมหาเศรษฐีมากถึงแม้ผมจะมีทรัพย์สินที่ชีวิตนี้ใช้ไม่หมดแต่สักพักหนึ่งผมก็จะไปหาคนที่เก่งกว่าผมมาเปรียบเทียบกับตัวเองอยู่ดีซึ่งแน่นอนครับประโยคอันคลาสสิกเหนือฟ้า ก็ยังมีฟ้าผมจะเจอคนที่เก่งกว่าและผมก็จะอยากได้สิ่งที่เขามีอยากจะอยู่เหนือเขาอยากจะมีไตเติลหรือตำแหน่งที่สูงกว่าเขาอยากจะมีความมั่งคั่งมากกว่าเขาแน่นอนถึงแม้ตอนนั้นผมจะมีความมั่งคั่งมากกว่าเขาได้จริงแต่อีกไม่นานก็จะมีคนแซงหน้าผมอยู่ดีและถ้าผมไม่รู้จักพอนะครับผมจะไม่มีทางดื่มดำ่ำหรือมีความสุขกับความมั่งคั่งที่ผมมีได้เลยและมันเป็นแรงขับที่อันตรายมากถ้าคุณไม่เท่าทันถึงสิ่งนี้มันจะย้อนกลับไปในข้อหนึ่งครับ ฝึกที่จะทําให้เป้าหมายของคุณหยุดเคลื่อนที่บ้าง3ครับรู้จักพอให้เป็นครับรู้จักพอให้เป็นกดข้อนี้ผมจะนําบทเรียนหนึ่งจากหนังสือ The f o t y h Laws of Power นะครับหากคุณประสบความสําเร็จในเป้าหมายที่คุณปรารถนาแล้วรู้จักพอให้เป็นเพราะบางทีถ้าคุณยังฝืนเดินหน้าต่อโดยขาดแผนการแล้วใช้เพียงแค่อารมณ์ความสําเร็จที่ได้มาอาจจะกลายเป็นหายนะในทันทีทันใด เพราะคุณไม่รู้จักพอดังนั้นข้อนี้เรียบง่ายทรงพลังและเหนือการเวลาครับเมื่อประสบความสําเร็จเมื่อมีความมั่งคั่งแล้วฝึกฝนให้ตัวเองรู้จักพอให้เป็นนี่คือปรัชญาข้อที่4ที่ผมทําให้คุณผู้ฟังต่อไปข้อที่5ครับสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอย่างที่8และเป็นสิ่งที่ทําให้คนร่ํารวยมานักต่อนัก c o m p o u n d i n g effect ครับชื่อภาษาไทยก็คือ,อดอกเบีย้ยทบต้นหรือ ผลลับตบวทวีผมจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังก็คือเขาบอกว่าคุณวอร์เรน u บัฟเฟตนะครับเป็นคนคนหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าเป็นนักลงทุนที่ร่ารวยมากแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนลงทุนเก่งก็จริงแต่คุณผู้ฟังใช่ไหมครับความมั่งคั่งสุทธิของวอร์เรนเบัฟเฟตนะครับประมาณ84,500ล้านเหรียญมูลค่าความมั่งคั่งสุทธิของเขามี81,500ล้านเหรียญที่ได้มาหลังจากวันเกิดปีที่65ของเขา พูดง่ายๆก็คือก่อนที่เขาจะอายุ65เขาอาจจะไม่ได้มั่งคั่งมากแต่พอเขาใช้เวลาที่สั่งสมการลงทุนมานานมากพอมันทำให้ดอกเบียทบต้นทำงานครับเขาเพิ่งมามีความมั่งคั่งถึง80,000กาเหรียญหลังอายุ65เองคิดตามดูนะครับคุณผู้ฟังมีเงิน8 4 5 0 0บาทแต่จริงๆแล้วเนี่ย8 000, 1 5 0 0บาทคุณเพิ่งได้มา หลังจากที่คุณเก็บสะสมเวลาการลงทุนมานานมากพอนั่นเองนี่คือความมหัศจรรย์ของดอกเบีย้ยต้นต้นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในยุคสมัยใหม่เราอาจจะมองข้ามเรื่องของดอกเบีย้ยต้นต้นกันได้ง่ายมากเพราะมันมีอะไรหลายอย่างที่ดึงดูดการลงทุนแล้วมันได้มาเร็วมากเลยถึงแม้มันจะมีความเสี่ยงสูงมากขึ้นไปก็ตามแต่คำว่า compounding effect นะครับมันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากและมันจะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้คุณมัง่งคั่งตัวแปรที่สำคัญที่สุดของ compounding effect คือเวลาครับ เวลายิ่งคุณใช้เวลาในการลงทุนมากเท่าไหร่ถึงแม้ว่าระหว่างทางจะมีขาดทุนบ้างจะมีผิดพลาดบ้างแต่เวลาที่คุณสั่งสมมาแล้วเก็บหอมรอมริบไปเรื่อยๆมันจะทำให้คุณได้ผลลัพธ์ทบทวีในช่วงบั้นปลายการลงทุนครับและมันจะทำให้คุณมั่งคัง่งอย่างยั่งยืนด้วยผมจะอ่านตรงนี้ให้ฟังว่าเหตุผลอะไรเรามักจะมองข้ามเรื่องของดอกเบี้ยทบต้นดอกเบี้ยทบต้นไม่ใช่สัญชตาตญาณของมนุษย์ครับ เพราะมนุษย์มักจะสนใจสิ่งที่อยู่ในขอบเขตระยะสัน้นเรามักจะไม่ค่อยมองเกมยาวไม่ค่อยมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลและเขาพูดจิกกัดอย่างหนึ่งครับในหนังสือ2,000เล่มที่เขียนเกี่ยวกับวอร์เรนบัฟต์ไม่มีเล่มไหนที่บอกเลยว่าผู้ชายคนนี้ได้ทำการลงทุนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา1ใน4ของศตวรรษแต่พวกเราก็รู้ว่านั่นคือกุญแจสู่ความสำเร็จส่วนใหญ่ของพวกเขาแต่มันดูไม่เซ็กซี่มันดูไม่หวือหวาเราเลยไม่ค่อยจะได้พูดถึงสิ่งนี้สักเท่าไหร่นัก เพราะมันขัดกับสัญชตาตญาณของคุณนั่นเองและอันนี้เป็นปรัชญาที่แพงมากนะครับผมอยากให้คุณผู้ฟังฟังตรงนี้จริงอยู่ครับหากเราอยากจะลงทุนกับอะไรก็ตามเราก็อยากได้ผลตอบแทนที่สูงมาใช่ไหมครับแต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะมองข้ามไม่ได้คือความสบายใจระหว่างการลงทุนนั่นครับยกตัวอย่างเช่นคุณผู้ฟังลงทุนกับสิ่งหนึ่งคุณรู้แน่ๆว่าคุณได้ผลตอบแทนสูงมากแล้วมันอาจจะใช้เวลาอประมาณหนึ่งปีแต่ ระหว่างหนึ่งปีนั้นคุณแทบจะกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยเพราะมันผันผวนสูงมากสิ่งนั้นแหละครับคือภาษีที่คุณจะต้องจ่ายในการลงทุนทีนี้ก็ลองถามคําถามกับตัวเองดูว่าหากคุณจะต้องลงทุนอะไรสักหนึ่งปีแล้วได้ผลตอบแทนมาสูงมากเลยในวันนั้นแต่ระหว่างทางคุณแทบจะกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยเพราะมันพันผวนสูงมากคุณอาจจะล้มเหลวเมื่อไหร่ก็ไม่รู้คุณคิดว่ามันคุมไหมครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านก็ลองคิดดูว่าถ้ามันได้ผลตอบแทนสูงจริงแต่ระหว่างทางเนี่ยนอนไม่หลับไม่มีความสเลย มันก็อาจจะไม่คมุมนี่แหละครับคือสิ่งที่เขาบอกว่าคุณจะต้องสนใจด้วยในการลงทุนการลงทุนที่ดีไม่จําเป็นเลยครับที่จะต้องได้ผลตอบแทนสูงที่สุดเนื่องจากผลตอบแทนที่ที่สุดมักจะเป็นการได้มาครั้งเดียวและไม่สามารถทําซ้าได้มันเป็นเรื่องของการได้รับผลตอบแทนที่เหมือนจะดีที่สุด ที่คุณสามารถทํามันได้ไปทั้งชีวิตคุณสามารถยึดติดกับวิธีการลงทุนนั้นได้นั่นเองมันเป็นช่วงเวลาที่การทบต้นทํางานอย่างบ้าคลั่งหากคุณอยู่กับมันเป็นระยะเวลานาน,านมากพอเขาจึงบอกเลยว่าบางทีกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในการลงทุนนะครับมันก็คือหุบป,ปากแล้วก็คอยดูไปใช้เวลาดูไปไม่ต้องไปทําอะไรทั้งนั้นค่อยๆเติมไปเรื่อยๆดอกเบีย้ยทบต้นไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ต้องไปแพนิคเท่านั้นเลยครับถ้าคุณเชื่อมั่นในการลงทุนนั้นจริงๆ ต่อไปผมจะพูดถึงข้อที่6ครับว่าเราหาเงินกันไปทำไมเราเก็บสะสมความมั่งคั่งกันไปทำไม The freedom is time is the wealth gift to you อิสรภาพทางเวลาคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เงินจะมอบให้กับเราครับ นี่คือเหตุผลครับว่าทําไมเราต้องสั่งสมความมั่งคั่งไปหากคุณมีความร่ารวยแต่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของเวลาของตัวเองเลยมันจะเป็นโอกาสสาคัญมากที่คุณจะกลับมาคิดแล้วว่าความร่ํารวยที่คุณได้มามันคุ้มหรือไม่เพราะท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เป็นเหตุผลทําไมคุณถึงต้องสร้างความมั่งคั่งเพราะคุณจะได้มีอิสระภาพทางด้านเวลานั่นเองเวลาครับเราหาสิ่งนี้มาเพิ่มไม่ได้ผมจะอ่านส่วนหนึ่งของบทนี้ให้คุณผู้ฟังนะครับการควบคุมเวลาของตัวคุณเองได้ คือเงินปันผลสูงสุดครับที่เงินมอบให้คุณและมันคุ้มค่าไม่มีอะไรคุ้มค่าไปกว่านี้อีกแล้วมันคือเวลาเขาเริ่มแบบนี้เลยนะครับจุดสูงสุดของรูปแบบความมัง่งคั่งคือความสามารถในการตื่นมาทุกๆเช้าและพูดว่าวันนี้คุณสามารถจะทําอะไรก็ได้ตามที่ต้องการดังนั้นคุณอาจจะไม่ต้องร่ํารวยเป็นหมาเศรษฐีก็ได้แต่สิ่งสําคัญก็คือขอให้คุณมีเงินมากพอที่จะทําให้คุณตื่นเช้ามาแล้วก็คุยกับตัวเองว่า วันนี้คุณจะได้ทำสิ่งที่ตัวเองชอบไม่อาจจําเป็นจะไม่ต้องเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้ครับบางทีเป็นพนักงานคนหนึ่งที่ชอบในงานที่ตัวเองทำและรู้สึกมีความสุข นั่นแหละครับคือสิ่งที่มันสําคัญกว่าผู้คนต้องการความมั่งคั่งมากขึ้นเพื่อที่พวกเขาจะได้มีความสุขมากขึ้นแต่กะนั้นแล้วความสุขเป็นสิ่งที่ซับซ้อนเพราะนิยามความสุขของแต่ละคนมันแตกต่างกันดังนั้นพึงระลึกสิ่งนี้ไว้ให้ลึกซึ้งครับความสามารถในการทําในสิ่งที่คุณต้องการในเวลาที่คุณต้องการกับผู้คนที่คุณต้องการนานตราบเท่าที่คุณต้องการคือสิ่งที่มันประเมินค่าไม่ได้ไม่ว่าจะเอาทรัพย์สินอะไรมาแลกมันคือปันผลส่งสุดที่เงินมอภัยซึ่งประโยคที่ คุณมอ์แกนเขียนไว้ผมว่าเป็นอะไรที่ได้กลับมาทบทวนกันดีมากเลยว่าเราสร้างความมั่งคั่งกันไปทําไมและเป็นอีเหตุผลหนึ่งว่าเราจะออมเงินเก็บเงินกันให้ไปเยอะๆทําไมบางทีคุณอาจจะไม่จําเป็นต้องออมเงินเพื่อเอาไปซื้อบางสิ่งบางอย่างด้วยซ้ําแต่คุณเพื่อออมเงินพี่จะเป็นหลักประกันความมั่งคงในชีวิตเขาบอกว่าคุณค่าแท้จริงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเงินคือศักยภาพในการมอบเวลา กับคุณและสิ่งนี้ไม่ได้เป็นการกล่าวเกินจริงมันคือการได้มาซึ่งระดับของอิสรภาพที่เพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยและอธิปไตยจากทรัพย์สินที่คุณไม่ได้จ่ายออกไปครับหรือถ้าคุณผู้ฟังยังคิดภาพไม่ออกว่าการได้เวลาการได้ควบคุมเวลาเป็นอิสรภาพที่ดีที่สุดได้อย่างไรเดี๋ยวผมจะอ่านประโยคนี้ให้ฟังและคุณผู้ฟังจะเข้าใจเลยบทเรียนจากหนังสือเล่มหนึ่งครับ30 lessons for living ของ c a r l p i เ m e มมีประโยคหนึ่งที่อธิบาย ความสุขและความมั่งคั่งที่แท้จริงของมนุษย์ได้ดีมากหากคุณสังเกตดูดีๆนะครับหากถามเขาถึงความสุขจะไม่มีใครสักคนเดียวในโลกที่บอกว่าการจะมีความสุขได้นั้นคุณควรพยายามทำงานหนักที่สุดเท่าที่คุณจะสามารถทำได้เพื่อที่คุณจะได้เอาเงินไปซื้อในสิ่งที่คุณต้องการคุณจะไม่ได้ยินอะไรแบบนี้ไม่มีใครสักคนเดียวที่บอกว่าการสร้างความมั่งคั่งให้ได้อย่างน้อยเท่ากับคนที่อยู่รอบตัวคน เป็นสิ่งที่จะนํามาซึ่งความสุขไม่มีครับและหากคุณหาเงินได้มากกว่าพวกเขานั่นก็เป็นความสําเร็จที่แท้จริงไม่มีใครพูดกับคุณแบบนี้อีกอยู่ดีไม่มีใครสักคนเดียวที่บอกว่าคุณควรเลือกงานจากรายได้ที่คุณต้องการในอนาคตหากคุณต้องการประสบความสําเร็จอย่างสูงสุดคุณผู้ฟังเห็นอะไรไหมครับแท้จริงแล้วทรัพย์สิสนตัวเลขทรัพย์สินที่มันเยอะกว่าคนอื่นไม่ได้มีผลกับความสุขที่แท้จริงในชีวิตของคุณเลยแต่แท้จริงแล้ว มันคืออิสรภาพทางเวลาข้อนี้เป็นอีกข้อหนึ่งพออ่านแล้วก็รู้สึกว่าเข้าใจคำว่าความมั่งคั่งมากขึ้นกับคุณผู้ฟังทีนี้ข้อที่เจ็ด wealth is what you didn't see ความมั่งคั่งคือสิ่งที่คุณมองไม่เห็นดังนั้นไม่ว่าคุณจะอยากมั่งคั่งในรูปแบบไหนไม่จำเป็นเลยครับว่าใครจะต้องมาเห็นความมั่งคั่งของคุณหรือไม่หากคุณเปิดไปในโซเชียลมีเดีย คุณไม่เห็นความมั่งคั่งครับคุณเห็นแต่ความร่ำรวยคุณเห็นแต่ความอูฟู่ความหรูหราแต่ความมั่งคั่งมันเป็นเสียงกระซิบมันเงียบมันเป็นสิ่งที่คนคนนั้นเก็บไว้ใช้กับตัวเองเพียงอย่างเดียวมันเลยดูลึกลับใช่ไหมครับนั่นแหละครับคืเอเหตุผลที่เราควรสร้างความมั่งคั่งมาตรงนี้แหละครับผมว่ามันเป็นอีกปรัชญาหนึ่งที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานขนาดไหนการเวลาทําอะไรสิ่งนี้ไม่ได้ความร่ำรวยเป็นเสียงตะโกนแต่ในขณะเดียวกันความมั่งคั่งเป็นเสียงกระซิบผมจะอ่านบทนี้ให บิลแมนครับนักลงทุนท่านหนึ่งเคยได้กล่าวเอาไว้ว่าไม่มีวิธีไหนที่ทำให้รู้สึกรวยเร็วไปกว่าการใช้เงินไปกับของหรูหราแต่ในขณะเดียวกันหนทางสู่ความรวยนั้นคือการใช้เงินที่คุณมีและไม่ใช้เงินที่คุณไม่มีมันก็เป็นเรื่องง่ายๆแค่นั้นหากคุณอยากรวยครับก็แค่ใช้เงินที่คุณมีเท่านั้นเองไม่ต้องไปเอาเงินที่คุณไม่มีมาใช้มันเป็นคําแนะนําที่ยอดเยี่ยมแต่มันก็ยังไปได้ไม่ไกลพอครับผมจะอ่านส่วนหนึ่งของบทนี้ฟังนะครับ เราต้องระมัดระวังในสิ่งนี้ก่อนความแตกต่างระหว่างความมั่งคั่งและความร่ำรวยมันมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นการไม่รู้ความต่างเป็นที่มาของการตัดสินใจที่ผิดพลาดยกตัวอย่างเช่นความร่ำรวยคือสถานะรายได้ในปัจจุบันบางคนขับรถราคา 5ห้าล้าน10ล้านก็แทบจะมองว่าเขาเป็นคนร่ํารวยได้แล้วเพราะถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นนี่อยู่ประมาณ5ล้านหรือ1 0ล้านก็ตามแต่ถึงอย่างไรมันมองเห็นใช่ไหมครับมนุษย์ก็รู้สึกว่าโอ้คนนี้รวยมากเลยดังนั้นเราหาคนรวยได้ไม่ยากครับคุณเดินไปแถวๆเมืองแถวๆเมือง,องใหญ่ๆที่คนรวยอยู่คุณเห็นเพียบเลยความร่ํารวยแต่พอพูดถึงความมั่งคั่งเท่าน,นั้นแหะครับมันถูกซุกซ่อนอยู่มันคือรายรับที่ไม่ได้ถูกจ่ายออกไป ความมั่งคั่งคือทางเลือกที่ยังไม่ได้ถูกนําไปซื้อหรือนําไปใช้จ่ายคุณค่าของมันอยู่ที่การทําให้คุณมีทางเลือกคุณมีความยืดหยุน่นและมันสามารถเอาไปทําให้งอกเงยและคุณก็จะได้เป็นนายของเวลานั่นเองซึ่งมันลึกซึ้งมากครับคุณผู้ฟังหากคุณเดินออกไปข้างนอกหรือจริงๆคุณเปิดโทรศัพท์คุณอาจจะเห็นคนซื้อบ้านหลังใหญ่ซื้อรถหลังใหญ่เขาร่ารวยจริงครับแต่จริงๆแล้วเขาเอาความมั่งคั่งเขาไปจ่ายแล้วบางทีเขาอาจกําลังจะเป็นหนี้อยู่ก็ได้ แต่คุณไม่ได้มองในสิ่งนี้คุณมองแค่ว่าเขามีบ้านเขามีรถเขามีสิ่งของหรูหราแต่ถ้าเป็นความมั่งคั่งมันจะมองไม่เห็นครับแต่นั่นแหละครับคือเหตุผลที่ว่าทําไมความมั่งคั่งคือเป็นสิ่งที่เราควรแสวงหามากกว่าความร่ํารวยเพราะมันทําให้คุณได้เป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองสุดท้ายแล้วคนที่คุณควรจะให้อิสระภาพมากที่สุดไม่ใช่สายตาของผู้อื่นครับแต่คือตัวคุณผู้ฟังเองเท่านั้นเลยครับต่อไปครับข้อที่8 save your money เก็บออมครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายตกใจไปด้วยเก็บออมเก็บออมและก็เก็บออมเราเก็บออมเงินไปเพื่ออะไรจริงๆคุณไม่จําเป็นจะต้องมีเหตุผลที่จะเก็บออมเงินด้วยซ้ําเพราะย้อนกลับไปครับว่าเงินปันผลที่ดีที่สุดที่เงินจะมอบให้คุณได้คืออะไรเวลาครับดังนั้นการเก็บออมทําให้คุณมีอิสระภาพในชีวิตแล้วมันก็ไม่มีอะไรดีไปกว่านั้นอีกแล้วมันคือเจตจำนงอิสระข,ของการเป็นมนุษย์แต่อย่าลืมครับเมื่อคุณผ่านรายได้ระดับหนึ่งไปแล้ว สิ่งที่คุณต้องการต่อจากนั้นก็คือสิ่งที่อยู่ใต้อัตราหรืออีโก้ของคุณเพราะแน่นอนครับพอมีเงินมากขึ้นความต้องการมันเพิ่มขึ้นดังนั้นสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดหลังจากที่คุณมีเงินคือการถอมตัวหรือการไม่ปล่อยความปรรถนาที่มากเกินไปพุ่งพล่านเกินทรัพย์สินที่คุณมีคุณจึงไม่ต้องมีเหตุผลที่จะออมเงินย้ำอีกครั้งครับคุณอาจจะไม่จําเป็นต้องออมเงินเพื่อซื้อบ้านซื้อรถแต่คุณจําเป็นต้องออมเงินเท่านั้นเลยและสิ่งที่สําคัญที่สุดแลผมว่า มันจะทำให้คุณผู้ฟังมีอิสรภาพที่แท้จริงในชีวิตคือสิ่งนี้ครับการเก็บออมสามารถทําได้ด้วยการใช้จ่ายให้น้อยลงคุณจะใช้จ่ายน้อยลงหากคุณมีกิเลสลดลงกิเลสข,ของคุณจะลดลงถ้าคุณสนใจสิ่งที่คนอื่นๆคิดเกี่ยวกับคุณน้อยลงดังนั้นเราจะพูดถึงประเด็นนี้กันบ่อยมากว่าทําไมเราถึงต้องออมเงินเพราะคุณจะมีอิสรภาพที่แท้จริงในการใช้ชีวิต ต่อไปครับคุณผู้ฟังเป็นปรัชญาข้อสุดท้ายผมจะนําส่วนหนึ่งในท้ายหนังสือและผมเชื่อว่าจะเป็นข้อสรุปที่ดีที่ทําให้คุณผู้ฟังมีความสามารถด้านการบริหารเงินเข้าใจจิตวิทยาทางการเงินมากขึ้นอย่างแรกครับอัตราน้อยความมั่งคั่งจะเพิ่มอัตราหรืออีกชื่อหนึ่งคืออีโก้ยิ่งอีโก้คุณน้อยความมั่งคั่งคุณจะยิ่งเพิ่มเพราะไอ้เจ้าอีโก้ครับสิ่งหนึ่งที่มันต้องการมากๆเลยคือความยอมรับหรือความสนใจจากคนอื่น และถ้าคุณต้องการสิ่งนั้นมากเกินไปคุณจะทำอะไรครับคุณจะเริ่มทำให้ตัวเองดูดีแล้วการที่จะทําให้ตัวเองดูดีต้องทําอะไรครับต้องไปซื้อสิ่งนั้นไปซื้อสิ่งนี้ทําให้ตัวเองดูดูด่ามากขึ้นมันจึงไปเห็นผลครับว่าทําไมต้องระวังอัตราตัวเองยิ่งอัตราคุณน้อยความมั่งคั่งคุณจะยิ่งเพิ่มเพราะคุณจะเก็บเงินของตัวเองไว้อย่างดีคุณไม่ได้ต้องการอะไรมากขึ้นอย่างที่2ครับ ไม่ว่าคุณจะมีปรัญาการลงทุนในเรื่องอะไรก็ตามซึ่งมันมีแตกต่างกันมากคุณผู้ฟังก็เชื่ออย่างหนึ่งคนอื่นก็เชื่ออย่างหนึ่งแต่ข้อเดียวครับบริหารจัดการเงินของคุณในแบบที่จะทําให้คุณนอนหลับสนิทครับหากการลงทุนใดที่ถ้าคุณลงไปแล้วคุณนอนไม่หลับได้โปรดครับอย่าแลกกันครับมันไม่คุ้มถ้าคุณนอนไม่หลับคุณเสียสุขภาพคุณไม่มีความสุขทั้งที่ความจริงแล้วความมัง่งคั่งเราต้องการมันเพื่ออะไรครับมีอิสรภาพและความสุขเท่านั้นเลยข้อต่อไปครับ หากคุณต้องการเป็นนักลงทุนที่ยอดเยี่ยมสิ่งที่มีพลังมากที่สุดเกี่ยวกับคุณคือเวลาระยะเวลาในการลงทุนเวลาเป็นสิ่งที่มีพลังอำนาจมากที่สุดในการลงทุนมันทำให้สิ่งเล็กๆเกติบโตกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นเก็บระยะเวลาให้นานยิ่งเริ่มได้เร็วแล้วยึดติดอยู่กับการลงทุนนั้นได้นานยิ่งดีครับ แต่อย่าไปลงทุนกับสิ่งที่มันมันเสี่ยงเกินไปนะครับอย่างเช่นพวกแชร์ลูกโซหรือสิ่งที่มันเป็นเขาเรียกว่าพรชีมพรซีมันอันตรายครับเลือกสิ่งที่คุณลงทุนและคุณสบายใจกับมันอันนี้จะขุมกว่าต่อไปครับจงใช้เงินเพื่อควบคุมเวลาของคุณเนื่องจากการไร้ความสามารถในการควบคุมเวลามันเป็นสิ่งที่ถ่วงความสุขมากที่สุดความสามารถในการที่คุณจะทําสิ่งที่ต้องการในเวลาที่คุณต้องการกับคนที่คุณต้องการคือปันผลสูงสุด ดังนั้นครับอยากรวยเท่าไหร่ไม่ใช่เรื่องผิดแต่ถ้าความรวยนั้นไม่ได้นํามาซึ่งอิสรภาพทางด้านเวลานั่นคือโอกาสที่คุณจะต้องกลับมาถามคําถามทบทวนกับตัวเองข้อต่อไปครับอีกปรัชญาหนึ่งออมเงินเพื่อออมเงินเท่านั้นก็เพียงพอแล้วคุณไม่จําเป็นจะต้องหาเหตุผลเฉพาะให้กับการออมเงินมันเป็นเรื่องดีที่จะออมเงินเพื่อซื้อรถวางเงินดาวซื้อบ้านหรือเรื่องฉุกเฉินทางการแพทย์ แต่การออมเงินบางทีมันก็คาดเดาไม่ได้ครับว่าวันหนึ่งมันจะมีเรื่องให้คุณใช้จ่ายดังนั้นออมเงินเพื่อออมเงินพอแล้วเท่านั้นเลยครับต่อไปครับหลีกเลี่ยงก,การตัดสินใจทางการเงินแบบสุดโต่งครับคําง่ายๆอย่างเช่น all in ลงทุนหมดหน้าตักอันนั้นมันอันตรายเกินไปเป้าหมายและความต้องการของคนเราจะเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไปยิ่งการตัดสินใจในอดีตของคุณสุดโต่งมากเท่าไหร่คุณอาจจะเสียใจกับผลลัพธ์นั้นได้ง,ง่ายมากขึ้นเพราะ บางทีคุณผู้ฟังเคยลงทุนกับสิ่งนี้หมดหน้าตักแต่คุณเปลี่ยนความสนใจแล้วทีนี้คุณไม่สามารถไปเปลี่ยนมันได้แล้วเพราะคุณเคยลงทุนไปหมดแล้วคุณไม่มีพื้นที่ให้กับการลองสิ่งใหม่ๆเลยคุณก็อาจจะเสียใจกับอดีตของตัวเองก็ได้ต่อไปจะเป็นอีกสปรัชญาสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงผมอยากให้ทุกท่านซึมซับปรัชญานี้ให้ดีนะครับคุณควรที่จะชอบความเสี่ยงเนื่องจากมันจะจ่ายผลตอบแทนให้คุณเมื่อเวลาผ่านไปแต่ในขณะเดียวกัน คุณก็ควรจะหวาดระแวงกับความเสี่ยงที่มันเป็นภัยมากเกินไปแน่นอนครับการลงทุนการสร้างความมั่งคั่งความเสี่ยงเป็นสิ่งจําเป็นยังไงคุณก็ต้องเผชิญหน้ากับมันแต่ถ้าความเสี่ยงอะไรที่มันคือถ้ามันเกิดความเสี่ยงแล้วมันเป็นผลลัพธ์ที่มันล้มเหลวแล้วมันอาจจะทําให้คุณล้มละลายไปเลยอย่าไปลงทุนกับสิ่งนั้นถึงแม้ว่ามันจะให้ผลตอบแทนคุณเยอะก็ตามเพราะอะไรครับเพราะคุณจะนอนไม่หลับย้อนกลับไปข้อที่แล้วมันไม่คุ้มนั่นเองกับอีกข้อหนึ่งเคารพความยุ่งเหยิงและความแตกต่างครับ ย้อนกลับไปในปรัชญาแรกที่ผมเคยได้พูดไว้เลยคนที่ฉลาดคนที่รอบรู้ย่อมมีเหตุผลมากมายถึงปรัชญาการลงทุนเราสามารถเห็นต่างในเรื่องการเงินได้เนื่องจากผู้คนมีเป้าหมายและความปรารถนาที่มันไม่เหมือนกันเลยมันไม่มีคําตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงแค่คําตอบเดียวมันมีเพียงแค่คําตอบที่ใช่สําหรับคุณผู้ฟังครับไม่มีอะไรไปมากกว่านั้น และทั้งหมดนี้คือบทสรุปจากหนังสือ The Psychology of Money ที่ผมนำมาสรุปอีกครั้งหนึ่งจริงๆพาร์ทนี้รู้สึกสนุกมากเลยครับที่เรามีโอกาสได้มาเรียนรู้เรื่องการเงินด้วยกันอีกครั้งหนึ่งและเช่นเคยครับหากคุณผูฟ้ฟังฟังมาถึงตรงนี้แล้วต้องการใช้เวลาเรียนรู้กับหนังสือเล่มน,นี้ลึกซึ้งเป็นอีกหนังสืออีกเล่มหนึ่งครับเกี่ยวกับการเงินที่ผมแนะนําให้คุณผู้ฟังคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มน,นี้ได้จาก The l i b r a r y Shop นะครับแต่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างหรือถ้าคุณผู้ฟังต้องการใช้้้้้เเเววลาา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 รรรรีียยนนนนนูนนออ่่งงงสสสุกกกตฟััับทททมมภษณ์ไดดจํขึ คุณผู้ฟังสามารถติดตามได้ในช่อง The Secret d a r y นะครับเป็นบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับผู้นำคนที่ประสบความสำเร็จคนที่สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้เพราะเราเชื่อว่าการเดินทางมันสำคัญกว่าปลายทางและการเรียนรู้ยิ่งคุณสนุกไปกับมันคุณก็จะอยู่กับมันได้นานมากขึ้นเหมือนการลงทุนเลยนั่นเองและในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วครับทีมงาน The r a i l y Learn และตัวผมไลออนยูวสินคอลาไปก่อนในวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีมากจริงๆที่เราได้มาเรียนรู้ด้วยกันครับสวัสดีครับ you